วันมินิทวันสโตกนะครับแล้วก็ตอนนี้มาถึงช็อตทัชเบอร์ดี้นะฮะหลายๆคนชอบมีอาการประมาทในตอนทัชเบอร์ดี้นะครับวิธีการง่ายๆคือเมื่ออ่านลายเสร็จนะครับพยายามหาจุดที่เราเล็งไปนะครับแล้วก็สปีดต้องการนะครับเทคนิคนี้ผมเรียกว่า 2S นะครับหรือว่า2สปอตนะครับสปอตแอนด์สปีดนะฮะ 2S สปอตก็ติดอยู่ตรงนั้นผมอ่ะ2แล้วก็ถ้า3ก็ออกเลยให้บอลมีความเร็วนะครับเพื่อให้13ลายหญ้ากับลายกรีหรือเนินนะครับไม่ผักลูกออกนะฮะลองดูนะครับสปีดกับสปอร์ตนะครับ2อัน 2S ครับ 8 กับ8ไม่มึงไปกี้คนเดียว2หลุมนะครับพิกอัพไลท์สปีดนะครับพิกอัพไลท์สปอร์ตนะครับก็ได้เบอร์ดี้ขึ้นมาง่ายๆนะครับลองฝึกดูครับ